การเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นสาขาหนึ่งของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยหมายถึงกิจกรรมทางกายและการออกแรงเพื่อจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันเช่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อชัยชนะหรือเพื่อการป้องกันตัวมีรูปแบบและวิธีการเล่นตามลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นมีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากีฬาภูมิปัญญาไทยการเล่นบางอย่างนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้แล้วเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญของชาติและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนรวมทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอันจะนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่ายอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขของคนในสังคมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้คัดสรรการเล่นที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและการเล่นที่น่าสนใจใน4ภูมิภาคของประเทศไทยมาแนะนำให้ได้ร่วมกันชื่นชมฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการเล่นของเด็กไทยให้คงอยู่ต่อไปการเล่นของเด็กไทยภาคเหนือไก่ล้วงข้องไก่ล้วงข้องเป็นการเล่นเรียนแบบการเลี้ยงไก่ในอดีตต้องอาศัยไหวพริบปฏิภาณในการเล่นเป็นอย่างมากใช้อุปกรณ์คือผ้าขาวม้าสำหรับคลุมตัวมีผู้เล่นได้ไม่จำกัดวิธีการเล่นแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายละเท่ากันแล้วแยกย้ายกันไปวางแผนไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้แต่ละฝ่ายเลือกคนที่จะมาเป็นไก่1คนแล้วเอาผ้าคลุมตัวให้มิดแล้วดัดเสียงทำท่าทางไม่ให้อีกฝ่ายจำได้หัวหน้าฝ่ายหนึ่งนำไก่ออกมาในเขตที่กำหนดไว้โดยให้ผู้เล่นคนอื่นในฝ่ายตนแอบซ่อนตัวอยู่หลังเขตที่กำหนดไว้ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นตัวฝ่ายตรงข้ามจะช่วยกันตั้งคำถามให้ไก่ตอบเพื่อทายว่าไก่คือใครถ้าทายถูกไก่ตัวที่แพ้ต้องย้ายมาเป็นพวกของฝั่งตรงข้ามจากนั้นสลับให้อีกฝ่ายคลุมไก่มาให้ทายบ้างสลับกันเช่นนี้เรื่อยไปกันรู้เรื่องไงสิหลังก็ไม่สิน้องเอ้ยแม่เพิ่นมิวตัวผู้หรือตัวแม่เป็นตัวพ่อหรือตัวลูกคนเอ้าไหนวะไก่ฟังไหนร้อนฟังไหนร้อนไหนบ่ถึงฟังฝ่ายที่เสียคนไปจนหมดเป็นฝ่ายแพ้ต้องยอมให้ฝ่ายที่ชนะขี่หลังทั้งขาไปขากลับระหว่างเขตที่ต่างฝ่ายต่างนำไก่มาแข่งหนึ่งเที่ยวการเล่นชนิดนี้จะทำให้ผู้เล่นได้ฝึกการจดจำการสังเกตน้ำเสียงกริยาท่าทางฝึกความคิดใช้ไหวพริบในการแยกแยะตัดสินใจฝึกการกล้าแสดงออกฝึกจินตนาการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ในข้องฝึกการทำงานร่วมกันการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน